สวัสดีครับพี่นบครับผมสวัสดีครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับพี่นบครับเห็นพี่นบบอกว่าไปเจอมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่แล้วก็เรื่องนี้มันผ่านมาประมาณ30กว่าปีได้ให้ชื่อเรื่องน่าสนใจครับพี่นบว่าอีกรอยอีกรอยเนี่ยคือใครครับพี่นบเริ่มต้นได้เลยครับครับผมโอเคครับผมมาตอนที่ผมอายุได้17ปีเนาะตอนนั้นผมหลักครั้งแรกคืออกหักเลยโดนเตาหักอกเปาะเลยก็ทำงานด้วยอาการของกระดุมกระดือของการอกหักกันเนาะลมๆแล้วทีเนี้ยพี่ป๋องซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผมอ่ะเขาอ่ะก็ไปส่งของกันวันนั้นผมก็ไปส่งกับเขาเนาะอกหักก็อกหักแล้วก็ต้องทำงานก็ต้องทำงานพี่ป๋องเขาก็เห็นผมด้วยอาการแบบโกยสายเนาะต้องอธิบายก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยรถมันจะไม่มีรถดำเวลาเราส่งของแบบรถเล็กๆอ่ะมันก็จะต้องเป็นการโกยทรายโกยหินลงจากรถไปอย่างเงี้ยรถ6ล้ออย่างเงี้ยคราวเนี้ยผมก็โกยทรายไปธรรมดาผมเนี่ยมันจะเป็นแบบฟิตปังเนาะนกอาโนเนี่ยจะต้องฟิตปังต้องโกยทรายแบบคือขนองมากแต่ผมโกยแบบมันพี่ป๋องเขาก็เขาเห็นสภาพเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบนกกูเห็นมึงแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยเดี๋ยวกูอยากจะเล่าให้มึงฟังเผื่อว่ามึงจะได้มีสติอะไรของมึงกลับคืนมามากพี่อยากจะเล่าอะไรก็เล่ามาก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่เขาอะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อตอน10ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็โดนผู้หญิงคนหนึ่งทิ้งเหมือนกันผู้หญิงคนหนึ่งทิ้งเหมือนกันเขาได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ชื่อกรอยแล้วทีเนี้ยเขาตอนที่เขาพบรักกันน่ะก็แบบหวานชื่นกันน่ะก็คือว่าพบกันประมาณปี2ปีมีโครงการว่าจะแต่งงานกันเลยนะว่าอีกไม่เท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็จะแต่งงานทีเนี้ยทางพ่อของคนที่ชื่อก่อยเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคราวเนี้ยเขาก็ได้ไปแบบว่ารู้จักกับคนที่ออกแบบเขียนแบบอะไรพวกนี้แล้วคนที่ชื่อกอยที่แฟนของพี่ป๋องเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีทีเนี้ยทางนั้นอ่ะเขาก็มาติดพอมาติดปุ๊บทางพ่อของคนที่ชื่อกอยเนี่ยเขาก็เห็นว่าภูมิฐานเขาก็เลยจับคุมถุมชนไปซะเลยได้พอจับคุมถุมชนปุ๊บซึ่งก็สมัยก่อนเนาะคือการจับคุมถุมชนไปเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ความรักให้เรารักมากขนาดไหนยังไงมันก็ต้องไปตามพ่อตามแม่เพื่อตอบแทนบุญคุณครับคนสุดท้ายแต่ทีเนี้ยเวลาเขาจับคุมถุมชนไปแล้วเนี่ยการแต่งงานแบบราบรื่นคือแต่แบบไม่ใช่ราบรื่นคือราบเรียบๆแบบว่าไม่มีอะไรผูกพันอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ต้องตามผู้ชายไปเพราะว่าผู้ชายต้องไปทำงานอีกจังหวัดหนึ่งครับเขาก็ตามกันไปทีเนี้ยซึ่งพี่ป๋องอ่ะแกก็แบบทรมานเหมือนอย่างที่ผมเป็นนะตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกนะเขาก็ทรมานมากเลยแบบโอ้โหแบบอะไรวะคือจะแต่งงานกันอยู่แล้วพูดกันนู้นนี่เนี่ยคบอะไรกันหมดเลยผลสุดท้ายสาวเจ้าก็ไปกับหนุ่มใช่อย่างนั้นผ่านไปประมาณ 8-9 เดือนคือพี่ป๋องเนี่ยก็เริ่มทำใจได้แหละ ว่ามันไม่มีอะไรที่จะหวนกลับมาได้อีกแล้วนะครับกับไอ้คำว่ากอยเขาก็ขี่แมงกะไซเนาะของเขาแล้วไปทำงานของเขาเยอะๆเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นไอ้แมงกะไซที่ว่ามันเป็นไอ้อะไรนะรุ่นคอนคอร์ดอะไรของเขานะนั่นแหละขี่ไปทำงานปุ๊บทีเนี้ยมันพอไปผ่านยังบ้านของสาวชื่อกอยเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบแป๊บขึ้นมาไงมันก็นึกถึงภาพเก่าๆขึ้นมาว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยมายืนครั้งหนึ่งเขาก็เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแต่ก็ทำใจได้ก็ขี่ไปจนแบบว่าไปทำงานปุ๊บแล้วเขาก็กลับมาพอกลับมาปุ๊บเขาเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ที่ข้างทางซึ่งยืนอยู่ตรงปากทางอ่ะบ้านของแฟนเก่าเขาที่ชื่อก่อยยืนหันหลังให้แล้วหันหน้าเข้าไปในตัวบ้านเขาก็เอ้ย
แบบมันเริ่มโพเพแล้วเนาะเมื่อก่อนเนี่ยประโพเพเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบอึมทึมแล้วใช่ไหมถูกเขาก็เห็นพวกผู้หญิงคนนั้นปุ๊บเอ้าใครเขาก็ค่อยๆชะลอเนี่ยพอชะลอปุ๊บก็มองหน้าพอมองหน้าปุ๊บเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแบบต่างจังหวัดหรือว่าชาวบ้านเนี่ยเวลาใครแปลกๆมาเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยใครว่าอะไรเงี้ยพอมองปุ๊บเอ้าแบบคือตกใจเลยว่าเอ้าไอ้กอยกอยเนี่ยเขาเนี่ยแบบอุ้มเด็กตัวน้อยๆนะใส่ผ้ามานะแล้วก็ไอ้มืออีกข้างนึงเนี่ยถือกระเป๋าแล้วก็อุ้มเด็กมาเนี่ยได้เด็กแดงๆเลยนะคราวเนี้ยพี่ป๋องแกก็จอดเอ้าเขาแกก็ถามไปยังไงมายังไงอะไรอย่างนี้ไงแล้วทำไมไม่เข้าบ้านแต่เขาไม่พูดได้แต่ร้องไห้คราวเนี้ยเขาบอกว่าเอาเข้าบ้านที่พ่อก็อยู่นั่นนะพ่อแกก็อยู่อะไรก็พูดไปใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ยอมพูดนะพี่ป๋องบอกว่าไอ้คนชื่อกอยเนี่ยไม่ยอมพูดอะไรได้แต่ร้องไห้แล้วเขาก็บอกเอ้าไม่พูดแล้วจะทำไงจะรู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอายังไงเนี่ยจะเข้าไปไหมจะได้แบบถือกระเป๋าจะได้ไปส่งในบ้านเพราะว่าจากถนนอะไปหาในตัวบ้านมันก็ประมาณหลายร้อยเมตรอยู่ไงครับเขาบอกว่ามีคนที่ชื่อกอยเนี่ยแฟนเก่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เข้าแต่ขอไปที่บ้านของพี่ป๋องได้ไหมอ๋อเขาบอกว่าอ้าวทำไมอ่ะเขาก็แบบว่าไม่พูดอะไรเขาก็ขยันขยอขอไงว่าขอไปที่บ้านได้ไหมแต่เขาไม่ได้พูดพี่ป๋องบอกเขาไม่ได้พูดแบบกระโชกห้างเลยนะพูดเนิ่มๆสุดท้ายก็นั้นแบบมันจะมืดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเขายังไงเขาก็จะไม่เข้าบ้านของตัวเองเนี่ยพี่ป๋องเขาก็เลยแบบให้เขานั่งไอ้ไฟห้างนั่งไฟห้างแล้วขอไอ้กระเป๋าเขาก็มาวางไว้บนไอ้ถังน้ำมันเนี่ยแล้วเขาก็นั่งไปห้างแล้วอุ้มลูกไปแล้วก็คอยออกตัวไปที่บ้านพี่ป๋องซึ่งพี่ป๋องเนี่ยตอนที่แกเล่าบอกว่าพ่อของแกเนี่ยกับชั้นแม่ของแกเนี่ยไปอยู่อีกบ้านนึงเพราะว่าเขามีงานคราวนี้พี่ป๋องแกก็อยู่บ้านอยู่คนเดียวแกก็เลยไปที่บ้านพอไปที่บ้านปุ๊บก็คือคนที่รักกันแล้วแบบมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ห่างกันไปตั้ง 8-9 เดือนอย่างเงี้ยเขามันก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยสนิทแล้วไงมันดูมีช่วงห่างๆอยู่ใช่มันมีช่วงห่างแล้วช่วงเว้นระยะแล้วอย่างเงี้ยเขาแบบเอาเข้ามาในพงในบ้านอะไรใช่ไหมตอนรับขับสู้อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เนี่ยก็ได้แต่เห็นแต่เขาร้องไห้อย่างเดียวไงเขาก็ได้ไปแบบปรับที่หลับปรับที่นอนให้บอกว่ายังไงก็นอนตรงนี้ละกันพักตรงนี้ละกันแล้วมันมืดแล้วพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวก็จะไปบอกกับพ่อให้ว่ามานะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ถ้าเกิดยังไม่สบายใจแต่พี่ป๋องเนี่ยเขารู้เลยว่ามันจะต้องมีปัญหากับหัวเขาแน่ๆถ้ามาในลักษณะแบบนี้ถูกต้องเขาต้องมีปัญหาแน่ๆแล้วที่มีปัญหาแล้วคงจะต้องมีปัญหาในแบบระยะยาวรุนแรงรุนแรงด้วยระยะยาวด้วยแล้วก็เพราะว่าเขาถึงไม่ยอมกล้าเข้าไปสู้หน้าพ่อสู้หน้าแม่ของตัวเองก็เลยพี่ป๋องเขาก็เลยบอกโอเคนั่งนอนอยู่นี่แหละไม่ต้องแง่พรุ่งนี้ค่อยว่ากันเขาก็ปูที่นงที่นอนอะไรให้ใช่ไหมคราวเนี้ยเขาก็พี่ป๋องเขาก็ไปอาบน้ำอะไรตามภาษาของเขาใช่ไหมคราวเนี้ยพอออกมาปุ๊บแต่เขาก็เห็นอ่ะเป็นแค่ห่อผ้าเฉยๆมันคือมันเป็นห่อผ้าที่มองไม่เห็นหน้าของเด็กไงเหมือนอย่างกับตัวดักแด้ที่ห่อผ้าไว้อ่ะครับแล้วก็คนชื่อกอยเนี่ยก็นั่งร้องไห้อยู่กับห่อผ้าตรงนั้นอย่างเดียวไงไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไรเลยคราวเนี้ยเขาก็แบบไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะเข้าไปแทรกในความเป็นที่เขาเป็นแบบนั้นเขาก็บอกยังไงก็ถ้ามันมีอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าเป็นอะไรแต่ขอให้รู้ไว้ว่าที่เนี้ยยินดีต้อนรับเสมอยังไงก็พักผ่อนเดี๋ยวจะไปนอนแล้วอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะนอนกันหัววันใช่ไหมคนสมัยก่อนอ่ะเขาก็แยกตัวออกไปนอนพอเนี้ยพอเขานอนไปได้สักพักนึงพี่ป๋องบอกนอนเลยได้สักพักเขาได้ยินเสียงร้องไห้ซึ่งร้องไห้นี่น่ากลัวมากๆถึงเยือกเย็นเลยสลับกับหมาข้างหน้าบ้านที่
ที่ของพี่ป๋องเนี่ยที่เขาเลี้ยงไว้สองตัวเนี่ยมันหอนมันหอนหอนแบบหอนเห่าหอนแบบซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไงคือผิดปกติอ่ะใช่มันผิดปกติไงแล้วทีเนี้ยพี่ป๋องคือในความคิดของพี่ป๋องเลยปะตอนนั้นที่กระสุนตื่นมาเพราะได้ยินเสียงหมาหอนและได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เขาเข้าใจว่าเป็นเสียงของอีกอยก็จริงอยู่แต่ที่หมาหอนเนี่ยกลัวว่าที่ในห่อผ้าเนี่ยคือเป็นศพของลูกอีกอยแล้วน่าจะเป็นผีมาผีของเด็กของลูกกอยนี่มา อะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบว่าคือด้วยจากเคยนั้นกูไม่อยู่แล้วข้อมูลบ้านกูไปอยู่กับอีกอยดีกว่าเขาก็รีบลงมาพอลงมาปุ๊บก็ข้างล่างมันก็มืดนะเนาะเขาปูที่นอนให้กับอีคอยตรงที่ว่าตรงหน้าต่างแสงไฟจากไอที่ว่าเขาเปิดไอข้างหน้าไว้เนี่ยมันสาดส่องเข้ามาทุ่งผ่านตรงหน้าต่างเขาก็จะมองเห็นเนี่ยแบบว่าห่อผ้าตรงนั้นแล้วก็ที่นอนที่คอยมันไอเขาปูให้แต่ว่าเขาลงมาแต่ไม่เห็นตัวของอีคอยเขาก็เฮ้าเฮ้ยไปไหนเขาก็ตะโกนเลยก้อยก้อยไปไหนเนี่ยมึงไปไหนมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาตะโกนเรียกไงครับเขาได้ยินอยู่นี่เฮ้ยเขาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาบอกมึงอยู่ไหนเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดไฟใช่ไหมเขามีแต่แสงไฟที่ละสาดส่องมาจากทางหน้าต่างซึ่งเขากลัวไอ้ห่อผ้าตรงนี้ไงได้ยินอยู่นี่หันพอหันไปทางตรงต้นเสียงซึ่งว่ามันจะเป็นประตูผ่านเข้าไปตรงทางครัวที่พี่ป๋องบอกนะเขาเห็นอ่ะกอยเนี่ยยืนถือมีดที่ว่ามีดปลายแหลมอ่ะเป็นมีดอินเนปอ่ะบอกกอยมึงจะทำอะไรมึงอย่าคิดท่านนะมึงจะทำอะไรมึงคุยกับกูก่อนมึงคุยกับกูก่อนมีอะไรก็คุยกันกอยมันพูดมาคำหนึ่งบอกว่าฉันใจดำหรือเปล่าฉันใจดำหรือเปล่าเป็นคนใจดำหรือเปล่าพี่ป๋องบอกว่ามึงไม่ต้องพูดว่ามึงใจดำหรือไม่ดำมึงอะไรมึงจะทำร้ายตัวเองเลยขาดแล้วสิ่งที่พี่ป๋องเห็นก็คือกอยเนี่ยร้องไห้พอร้องไห้ปุ๊บเห็นว่าไอ้สีแดงๆอ่ะมันไหลออกมาจากริมลูกตาทั้งสองฝั่งเนี่ยคราวนี้พี่ป๋องเขาก็ตกใจเฮ้ยมันถึงขนาดเสียใจจนถึงขนาดแบบน้ำตาออกมาเป็นเลือดเลยเหรอมันก็ย้ำอยู่คำเดียวว่าฉันใจดำหรือเปล่าผลสุดท้ายกอยอ่ะแทงเข้าไปตรงที่หน้าอกของตัวเองอ่ะแทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปชึกเสียงพี่ป๋องบอกเสียงนั้นชึกเลยพอเขาแทงเข้าไปที่หน้าอกของตัวเองเนี่ยเขาดึงมีดอ่ะดึงมีดลากลงมาจนถึงพุงของตัวเขาเองเลยพี่ป๋องคือเขายืนมองแบบจังก้าแบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนว่าต้องงนสะกดอยู่ขาแข็งทำอะไรไม่ถูกใจเขาอยากจะวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะไปแย่งมีดหรือทำแต่เขาทำอะไรไม่ได้คือได้แต่ยืนมองตาค้างอยู่นั้นน่ะแล้วเขาก็ลากมีดลงมาจนถึงพุงแล้วมีดอันนั้นอ่ะมันก็หลุดลงไปที่พื้นเสียงนั้นปงแปงปงแปงผลสุดท้ายเนี่ยเขาเห็นเนี่ยตรงตั้งแต่หน้าอกอะจนไปถึงพุงเขามันเป็นแผลเวอะวะแล้วกอยเนี่ยมันก็แหงหน้าขึ้นมาบอกว่ามึงอยากดูใจกูไหมว่าใจกูดำหรือเปล่าแล้วเขาก็ล้วงมือเอาไปดึงหัวใจเขาออกมาซึ่งมันเป็นหัวใจแดงๆที่พี่ป๋องบอกว่ามันเป็นหัวใจแดงๆอะแล้วทีนี้เขาแบบเขาจะกรีดร้องเขาจะกรีดร้องว่าผีหลอกไงซึ่งเขากรีดร้องไม่ได้เพราะว่ามันมีมือเล็กๆเย็นเย็นมาจับอยู่ที่ขาของพี่ป๋องและพี่ป๋องก็แหงลงไปเห็นเป็นเด็กซึ่งเป็นหัวแดงๆอ่ะหัวแดงๆซึ่งเด็กที่ว่ามันประมาณเดือน2เดือนหรือยังไงเนี่ยตัวน้อยๆที่พี่ป๋องบอกอ่ะมันเป็นมือน้อยๆอ่ะมันจับอยู่ที่ข้อเท้าเขาอ่ะแล้วก็ร้องงองแง่แง่เนี่ยซึ่งลากมาจะออกจากไอ้ห่อผ้าตรงนั้นอ่ะคือสะดือเนี่ยลากตามออกมาเลยนะจนมาจับขาพี่ป๋องอ่ะ
แล้วพี่ป๋องอ่ะยังไม่ทันได้สะบัดขาเลยพี่ป๋องก็ล้มทั้งยืนเลยสลบไปเลยสลบไปตรงนั้นเลยตอนรู้สึกว่าเป็นพี่ป๋องบอกว่าตอนสายๆที่ว่าพ่อกับแม่เขาเข้ามาแล้วเขามาเขย่าตัวนั่นแหละเขาเขย่าตัวบอกมึงเป็นอะไรมึงมานอนอะไรตรงนี้ครับบอกเขาสะดุ้งขึ้นมาก็บอกอีก้อยมันมาอีก้อยมันหลอกอีก้อยมันหลอกผมอีก้อยไหนเขาก็บอกอีก้อยไหนมึงบ้าไปแล้วไงอีก้อยไหนอีก้อยเนี่ยผมปูที่นอนมันมาแหกอกหลอกผมอยู่เนี่ยอีก้อยเขาก็แบบหัวปูเลยนะเป็นตั้งเดเลยนะหน้าตาหรือหลาเลยแล้วคนเนี้ยแม่เขาก็เห็นว่าแบบเหมือนคนคุมสติไม่ได้อะเขาก็เลยแบบว่าให้พ่อเขาเนี่ยไปนิมนต์หลวงพ่อมาเพื่อที่จะมาแบบมารดน้ำมนต์อ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงจนแบบว่าควบคุมสติอารมณ์ได้แล้วใช่ไหมเขาพี่ป๋องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปเจออีกอยอะไรอย่างเงี้ยว่ามามาแล้วก็รับมาพอรับมาแล้วก็ให้มานอนอยู่ที่นี่แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กอยมาเอามีดปักอกแทงตัวเองแล้วก็เอาหัวใจออกมาให้ดูแล้วก็มีเด็กลากไอ้สะดือออกมาจากห่อผ้าเนี่ยนั่นแหละเขาก็ถึงได้เป็นลมไปแล้วทีเนี้ยเขาก็เล่าให้แม่กับพ่อเขาฟังปุ๊บเรื่องเนี้ยมันก็จางหายไปแบบว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งที่พี่ป๋องบอกอ่ะซึ่งพี่ป๋องเนี่ยคือจำภาพนั้นเนี่ยติดตาเลยนะคือไม่กล้าไปไหนกลางคืนหรือว่าเวลาลงมาจะลงหรือขึ้นข้างบนบ้านของตัวเองเนี่ยต้องเปิดไฟตลอดเลยนะไม่ปิดไฟเลยครับเพราะว่าจำภาพของอีกอยเนี่ยยืนอยู่ตรงประตูครัวตลอดเลยเนี่ยพอหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มามีคนมาส่งข่าวที่บ้านของพ่อของอีกอยว่าอีกอยอ่ะตายครับว่าโดนฆาตกรรมตายด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะถูกฆาตกรรมหรือเขาบอกไหมไม่รู้เลยเขาไม่รู้เลยเพราะว่าทางเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีการสื่อสารอะไรเลยเนาะก็แค่ว่ารู้อย่างเดียวว่าเขาไปรับศพมาก็ว่าจ้างรถปิกับเมื่อก่อนเนี่ยเนาะที่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนเขามีรถปิกับเนี่ยก็ไปว่าจ้างเขาไงให้เขาไปรับกันมาปุ๊บแล้วเอาพาไปแล้วก็เอากลับมาซึ่งคือตายทั้งกลมด้วยตายทั้งกลมด้วยแล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ยซึ่งมันมีรอยแทงไงรอยแทงเป็นแผลยาวลงมาเลยเหมือนอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับนักรบของญี่ปุ่นที่เวลาเขาพ่ายแพ้หรืออะไรเดี๋ยวเขาจะทำการแบบปลิดชีวิตตัวเองด้วยการแบบเหมือนของญี่ปุ่นเขาจะใช้ดาบนะฮะสั้นๆแทงเข้าไปที่ท้องแล้วก็ลากมาอย่างนี้อารมณ์เดียวกันแต่นี่เปลี่ยนจากเดียวกันเลยตำแหน่งจากอกลงมาที่ท้องโอ้โหนั่นไงตอนนี้พอเขาไปรับศพอะไรมาใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็เอามาที่นี่แล้วก็เขาก็ให้สัปเหร่อเนี่ยทำวิธีแยกแม่แยกลูกอะไรตามพิธีแหละแต่เรื่องคดีความหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ไม่อะไรคือมันสืบสาวเราเรื่องอะไรไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยครับแล้วใครฆ่าใครอะไรยังไงแล้วผัวมันอยู่ไหนอะไรยังไงพี่ป๋องแบบตอนนั้นเขาบอกเขางงไปหมดไงเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไงแล้วเขาก็มาบอกกับผมหน้าตอนนี้ผมก็นั่งมองเขานะนั่งมองเขาแบบคืออารมณ์ของเด็กวัยรุ่นที่ว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยเราอกหักคือแบบมองด้วยตาค้างเลยคือตื่นเต้นไปกับการเล่าของเขาไงเขาใส่อารมณ์มากเลยเวลาเขาเล่าอ่ะนะแบบเขาใส่อารมณ์มากตักซ้ายไปด้วยแบบกูนี่อย่างนั้นนะกูอย่างนี้เลยนะไอ้นกมึงอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์ของเรามันหายไปเลยไงแต่กลายมาเป็นอารมณ์ของพี่ป๋องซะงั้นอย่างเงี้ยเราบอกคือพี่ใจเย็นผมเชื่อพี่แล้วผมเชื่อพี่แล้วพี่ไม่ต้องแต่อารมณ์ขนาดนั้นแล้วที่ผมอ่ะเห็นเขามันมีน้ำตาด้วยไงมันมีน้ำตาเขาด้วยไงผมก็คิดว่าตอนแรกผมคิดว่าเป็นเหงื่อแต่ไม่ใช่เขาร้องไห้เขาร้องไห้ด้วยเพราะว่า
คือมันเป็นรักแรกของเขาเขาอยากจะบอกกับผมว่ามันไม่ใช่แค่มึงคนเดียวที่ว่ามันเกิดแบบนี้มันเป็นกูด้วยแต่กูก็ผ่านมันมาได้ขนาดแฟนของกูอ่ะที่ไปแล้วเขาพากจากกูไปเขาเอาความรักกูไปและเขาก็เอาศพกลับมาให้กูกูยังต้องผ่านมันไปได้เลยนั่นแหละเขาสอนผมมาอย่างนั้นก็เลยจบเรื่องของอีกอยครับโอ้ยเรื่องน่ากลัวป่ะพี่คือเล่าช็อตที่อีกรอยเนี่ยอยู่ที่บ้านชั้นหนึ่งแล้วใช้มีดปักเข้าไปที่อกแล้วค่อยๆกรีดลากลงมาจนถึงพุงเสร็จจากนั้นโอ้ดีก็แบบโอ้ยกลัวแล้วยังใช้มือล้วงเข้าไปอ่ะแล้วหยิบควักหัวใจออกมาเนี่ยครับโอ้เป็นใครก็คือไม่ได้อยู่ตรงนั้นอ่ะคือตายตรงนั้นได้เลยอ่ะสลบได้เลยโอ้พี่ป๋องที่เจอมาโหดมากแล้วผมก็เชื่อว่าผมถามพี่ป๋องคำนึงบอกว่าแปลว่าอะไรพี่ที่เขาบอกว่าใจดำอ่ะพี่ป๋องเขาก็บอกว่ากูก็ทุกวันนี้กูยังไม่รู้เลยความหมายของอีกอยมันบอกว่าเขาใจดำหรือเปล่าพี่ป๋องยังไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรหรือความหมายมันมาจากอะไรมันก็ต้องมาจากไอ้ทั้งฝั่งของเขานั่นแหละมันจะต้องมีการทะเลาะกันใช่ผมว่ามันจะต้องสาเหตุคือเรื่องราวทั้งหมดที่กรอยเนี่ยไปอยู่กับครอบครัวใหม่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดอะไรขึ้นแต่เดาได้ว่าณตอนนั้นน่ะกรอยเองก็ท้องถูกต้องอยู่แล้วแล้วอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบปากเสียงกันอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งเรื่องของจิตใจจนฝ่ายชายคิดว่าผู้หญิงเนี่ยใจดำอะไรสักอย่างนี่แหละแต่พอเขาเสียชีวิตเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากรอยตายเพราะอะไรจะถูกฆาตกรฆาตกรรมไหมอันนี้ไม่รู้เลยแต่มันคือช่วงจังหวะเดียวกันกับช่วงณตอนนั้นที่กรอยตายใหม่ๆแล้วใจเขาเนี่ยผมเชื่อคนที่รักเนี่ยก็ยังกลับมาหาคนที่รักก่อนหน้านั้นรู้ว่าคนนี้เขารักหมดใจเพราะฉะนั้นกรอยก็เลยมาหาพี่ป๋องนี่แหละครับประเด็นอยู่ตรงนี้จะว่าอะไรก็ตามแต่สุดท้ายพอกลับมาเสร็จปุ๊บเหมือนเขาจะเล่าเรื่องให้ฟังว่าสิ่งที่อะไรก็ไม่รู้ล่ะปะทังเข้ามาในชีวิตของกรอยเนี่ยมันทำให้เขาอาจจะต้องเนี่ยเป็นถึงขนาดนี้ก็ได้นะฮะโอ้น่ากลัวแล้วตอนที่พี่ทำพิธีอ่ะทำพิธีพี่ป๋องบอกว่าทำงานศพอ่ะผัวเขาก็ไม่มาเลยนะอืมเนี่ยมันมีพิรุธแกหน้ามาเลยครับใช่พี่ก็ทางตำรวจเขาก็มาพี่ป๋องบอกว่าทางตำรวจเขามาแต่ก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรไม่ได้มีอะไรเลยอืมถูกต้องไม่ได้ที่จะตามอะไรคนร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไม่มีเลยเงียบไปเฉยเหมือนคนตายก็ตายไปเฉยนะนะครับเอาละถือได้เป็นอุทาหรณ์สักหนึ่งเรื่องละกันขอบคุณมากครับพี่นพโอ้โหวันนี้มาเปิดประเด็นเป็นสายแรกขอบพระคุณจริงวันนี้ FC พี่ติดตามมาแป๊บเดียวเนี่ยจะร่วม 4,000 ยูสเซอร์แล้วขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากนะครับพี่นพครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ